สวัสดีตอนเช้าวันที่11กุมภาพันธ์2566จากเพาะช่างค่ะวันนี้นะคะไวโอเลตกับคุณทิวาก็7โมงเช้าเช่นเดิมค่ะเราอยู่ที่เพาะช่างนะคะวันนี้จะเป็นวันเปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติแล้วก็เวิร์กช็อปครั้งที่17นะคะของเพาะช่างค่ะสำหรับปีนี้นี่คือผลงานของไวโอเลตนะคะซึ่งหลังจากแสดงเสร็จแล้วจะเป็นสมบัติของเพาะช่างนะคะยกให้เพาะช่างไปใช้ประโยชน์นะคะในการศึกษาหรือว่าทำกิจใดๆก็ตามนะคะให้เกิดประโยชน์จากผลงานชิ้นนี้ที่ตั้งใจวาดไว้นะคะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับเพาะช่างนะคะผ่านมา100กว่าปีในมุมมองของไวโอเลตค่ะแดดลมตกแล้วนะคะเราก็เตรียมเข้าพิธีเปิดงานแสดงค่ะก็วันนี้เพื่อนๆก็จะแต่งตัวสวยกันเป็นพิเศษนะคะนี่คือกลุ่มศิลปินนานาชาตินะคะทั้ง158คน30กว่าประเทศค่ะนี่ค่ะเฟลฟาวเกียวกาวนะคะอยู่กันมาครบ3วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเหนื่อยกับพวกเราแล้วนี่คือแฟนคลับของดิฉันเองน่ารักเป็นที่สุดเลยนะคะให้กำลังใจตลอดทุกวันเลยและนี่ตามไล่ล่านะคะลายเซ็นเพื่อนๆศิลปินชาติต่างๆนะคะมาไว้ในสูจิบัตรค่ะนี่พี่ดักเต๋านั่นเองและพี่หนุมานก็เริ่มเล็งดิฉันแล้วนะคะคาดว่าจะโดนกันแกล้งนั่นไงคะมาทันทีพี่หนุมานนะคะก็มาแสดงนะคะวันนี้เป็นขวัญใจศิลปินนานาชาตินะคะได้ชมหนุมานนะคะมาแสดงแล้วก็ใกล้ชิดได้ถ่ายภาพด้วยทุกคนดูรู้สึกดีใจและนี่ก็ท่านประธานก็เริ่มทยอยมาค่ะส่วนเรานั้นก็นั่งรออยู่นะคะอากาศอบอ้าวเบาๆคุณทิวาก็แจกลายเซ็นไปค่ะนี่ค่ะชูธงสวัยมาแล้วนะคะชาติต่างๆก็เตรียมพร้อมพิธีเปิดครั้งที่17อย่างยิ่งใหญ่นะคะธงก็มีครบทุกชาติเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะสวยงามอลังการนะคะแล้วก็จะเดินผ่านนี่นะคะธงเข้าไปสู่ห้องแสดงงานนานาชาติค่ะและนี่ก็ดิฉันเองนะคะเตรียมตัวโซนตุ๊กเล็กตุ๊กเล้วอยู่หน้าผลงานค่ะมีการย้ายผลงานมาอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เริ่มทยอยมาอยู่กับผลงานของตัวเองค่ะคุณทิวาตื่นเต้นเบาๆนะคะมีความรู้สึกว่าเสื้อสูทนั้นเปียกไปด้วยเหงื่อแห่งความตื่นเต้นนะคะรอผู้ชมเข้ามาค่ะอันนี้อันนี้อันนะคะศิลปินเกาหลีก็ชี้ชวนให้ดูงานอันนี้ก็เป็นของศิลปินเกาหลีอีกท่านหนึ่งนะคะก็มีผลงานมากมาย158ศิลปินก็ประมาณ170ชิ้นนะคะเพราะว่าบางท่านทำ2ชิ้นเลยทีเดียวนี่นะคะโอล่าศิลปินเม็กซิกันก็มาให้กำลังใจนะคะรวมทั้งศิลปินจีนนะคะมาอยู่กับคุณทิวาค่ะนี่นะคะก็ชี้ชวนกันดูกับศิลปินไทยเกาหลีแล้วก็บังกลาเทศนะคะพลิกหัวกันไปพลิกหัวกันมานะคะเอ๊ะมันรูปอะไรหรอคะก็พิจารณากันไปนะคะอันนี้อันก็พาทัวร์นะคะนี่อันก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะส่วนมากเราก็จะใช้ภาษาใจค่ะศิลปินแห่งชาติอาจารย์กมลทัศนาชารีนะคะก็ได้มาชมผลงานแล้วก็มาวิจารณ์นะคะติชมพวกเราก็รู้สึกดีมากสาวสวยนี้เป็นศิลปินต่างชาตินะคะผลงานเขาก็สวยงามท่านประธานก็เริ่มเดินชมผลงานศิลปินทั้งหมดดิฉันเก๋สุดค่ะมีพระภิกษุสงฆ์มาชมงานนะคะก็ขอนิมนต์นะคะหลวงพี่มาชมผลงานพุทธศิลป์ในแนวของคุณทิวาสิงหะนะคะพระสงฆ์ก็มีความรู้สึกประทับใจนะคะสนใจในผลงานค่ะและนี่ก็คืออาจารย์เป้นะคะเป็นทั้งศิลปินประติมากรนะคะแล้วก็อาจารย์ประจำอยู่ที่เพาะช่างนะคะเราจะเรียกว่าพี่เป้พี่เป้เป็นคนที่ติดดินนะคะแล้วก็อารมณ์ดีแถมเป็นขุมความรู้ชั้นดีของพวกเราเลยค่ะนี่ค่ะพี่เป้ก็ไปให้กำลังใจคุณทิวานะคะเพราะรู้ว่าคุณทิวานั้นตื่นเต้นมากนะคะก็จริงๆด้วยพี่เป้น่ารักนะคะแนะนำนู่นนี่นั่นตลอดเวลาพาทัวร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่เป้มากค่ะและนี้เด็กๆนะคะแฟนคลับของเรานะคะเดินทางมาไกลมากๆจากอีกฟากหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะก็มารอชมผลงานศิลปะแล้วก็เข้ามาพูดคุยวิธีการสร้างงานเราก็เลยบอกว่าเราก็จะเต้นรำอย่างนี้นะคะแล้วก็วาดแบบเอ็กซ์เพรสค่ะ
มาชมผลงานศิลปินนะคะท่านอื่นๆรอบๆที่เราได้ถ่ายทำมาไว้บางส่วนนะคะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็พยายามถ่ายทำมาส่งต่อให้แฟนคลับของ Vivi Story ได้รับชมนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้มาชมนิทรรศการครั้งนี้ซึ่งจัดตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2566นะคะก็อาจจะได้เก็บตกได้ชมภาพนะคะชมวิดีโอที่เรา2คนนะคะ Vivi Story กับคุณที่ว่าตั้งใจถ่ายทำมานะคะอันนี้เป็นโฟโต้ของพี่ติ้ววสินบุรีนั่นเองค่ะศิลปินศิลปาธรนะคะนี่ก็เป็นงานสกัปเจอร์ของศิลปินค่ะแล้วก็มีผลงานของเพื่อนๆทุกๆชาตินะคะเราจัดแสดงกันอยู่ประมาณ 5-6 ห้องนะคะที่เพาะช่างค่ะหลังจากพากันเดินชมงานแล้วถึงเวลานะคะเพื่อนๆก็จะเริ่มปาร์ตี้ศิลปะกันแล้วนะคะนี่ค่ะพี่ทันก็แฮปปี้กับข้าวซอยนะคะส่วนน้องพบรักไม่เงยเลยค่ะพบรักอินเลิฟวิทข้าวซอยมากๆนะคะก็มีน้องๆจากพ่อช่างนะคะมาเล่นดนตรีนะคะขับกล่อมศิลปินนานาชาติอ้าวเริ่มเต้นกันแล้วไปค่ะไปจอยด้วยกันค่ะ Vivi Story Vivi รู้รกรู้ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ